นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกว้านพะเยาเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่อยู่อาศัยของคนพะเยาคนพะเยาส่วนใหญ่ต่างใช้น้ำในกว้านทั้งการอุปโภคและบริโภคกว้านพะเยาจึงเปรียบเสมือนสายเลือดของคนพะเยาเลยก็ว่าได้แต่ในปัจจุบันพฤติกรรมการใช้น้ำของคนบางกลุ่มทำให้สภาพของน้ำในกว้านพะเยาเสื่อมโทรมทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆลดปริมาณลงทางสำนักงานประมงและชาวบ้านชุมชนริมกว้านจึงร่วมมือกันสร้างเขตอนุรักษ์ขึ้นเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพน้ำและสิ่งมีชีวิตในน้ำโดยได้เริ่มทดลองทำเขตอนุรักษ์ในพื้นที่ทดลอง3พื้นที่คือชุมชนแกลบดำชุมชนประตูศาสตร์และชุมชนร่องไห่ปัจจุบันมีการสร้างเขตอนุรักษ์เพิ่มขึ้นอีก14เขตแหล่งอนุรักษ์ของ17ชุมชนรอบกวานก็คือจะเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาโดยบริเวณเขาเรียกว่าบริเวณชายน้ำที่เป็นบริเวณริมตลิ่งหรือว่านอกเขตฝั่งออกไปไม่ไกลอะค่ะบริเวณจะมีพวกพันธุ์ไม้น้ำขึ้นจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำเช่นปลาหอยกุ้งกุ้งน้ำจืดก็คือจะอาศัยเป็นทั้งแหล่งหลบซ่อนตัวของตัวอ่อนแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ปลาที่เกิดการแพร่พันธุ์วางไข่แพร่กระจายอยู่ในบริเวณนั้นก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในบริเวณนั้นได้ชาวบ้านชุมชนริมกว้านต่างตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นจากเงื้อมือของมนุษย์ก็คือจำเป็นต้องมีการอนุรักษ์เพราะว่าสันสัตว์พันธุ์ป่าในกว้านพะเยาเฮาลดลงนะครับเรื่องปัจจัยหลายด้านเรื่องของระบบน้ำเสียเรื่องของมีป่าตั้งถิ่นในเรื่องของปีน้องชาวประมงเฮาหาตัวนะครับถ้าเฮาบ่มีการอนุรักษ์มันก็จะหมดวันหน้านะครับแล้วนะครับเขาก็เลยมีแนวคิดทำการอนุรักษ์พันธุ์ป่าขึ้นทำในเขตอนุรักษ์เนี่ยก็ติดหันไม้แล้วนะครับมันเปิดตามธรรมชาติของมันเนาะแค่แต่เขาเอาไม้ไปตอกๆในการพักทบชวาเข้าก็ได้นะครับแล้วก็ในบริเวณที่เขาการเขตอนุรักษ์ไว้นะห้ามเจ้าบ้านเข้าไปหาเขาพอมีกฎระเบียบถ้าหาป่าในเขตอนุรักษ์เขาจะปรับตัวละ2,000บาทถ้าคนใดฝ่าฝืนทั้งนี้คนในพื้นที่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวต้องมีจิตอนุรักษ์จึงจะสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศได้อย่างแท้จริงเพื่อที่ในวันหน้าจะได้มีสิ่งดีๆสืบทอดไว้ให้ลูกหลานได้เห็น